สาวป่วยท่อนล่างดับปริศนาค่ะห้องเช่าย่านอ่อนนุชที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวแบ่งให้เช่าพักอาศัยจำนวน10ห้องภายในห้องที่1พบศพนางสาวสายรุ้งสุขภัททีอายุ36ปีสภาพสวมเสื้อยืดคอวีลายทางสีเหลืองดำท่อนล่างเปื่อยที่ศีรษะสวมที่คาดผมลายสก๊อตสีชมพูศพนอนหงายเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าประตูห้องน้ำตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายภายในห้องมีข้าวของวางเกะกะและยารักษาโรคจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่รวบรวมไว้เป็นหลักฐานโดยเบื้องต้นทางแพทย์ระบุเสียชีวิตมาประมาณ 8-12 ชั่วโมงก่อนนำศพส่งชันสูตรพิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปสอบสวนนางประนอมโสรมักอายุ49ปีผู้ดูแลห้องเช่าให้การว่ามาหลายปีก่อนผู้ตายทำงานอยู่ร้านคาราโอเกะปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพแต่อย่างใดโดยมาเช่าพักอาศัยห้องแถวแห่งนี้เดือนละ700บาทเป็นลำพังมีญาตินำอาหารส่งให้เป็นประจำทุกวันแต่ผู้ตายชอบขอเงินชาวบ้านในละแวกนี้ครั้งละ5บาท10บาทเพื่อนำไปซื้อสุรามาดื่มเป็นประจำอีกทั้งผู้ตายชื่นชอบสวมเสื้อยืดสายเดี่ยวนุ่งกางเกงขาสั้นและไม่ใส่กางเกงในโดยครั้งสุดท้ายมีคนพบผู้ตายยืนอยู่หน้าบ้านเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะพบเป็นศพจึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ต้องเชิญญาติและพยานแวดล้อมมาสอบปากคำรวมทั้งรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงก่อนจะมอบศพให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป